ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจวะคนเดิมครับผมตอนนี้ครับซูเปอร์เมช่าแชมเปี้ยนครับก็ได้เปิดให้บริการใน iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Android คงตามมาทีหลังนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยคือเฮ้ยสวยกว่าเดิมเยอะเลย สวยเดิมเยอะเลยนะใครไม่เคยเล่นก็สรุปให้ฟังสั้นๆเป็นแนว Battle Royale เนี่ยนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างไฮเทคเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเรียกหุ่นยนต์มาสู้ได้นะครับซึ่งหุ่นยนต์มันก็จะมีหลากหลายตัวใช่มั้ยครับตอนโค้ชเบต้าเนี่ยเขาให้เล่นครบเลย8ตัวแต่ว่าตอนนี้เขาให้เล่นแค่4ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวละครตอนนี้ก็อัปเดตเข้ามานะครับเรียกได้ว่าใช้ได้เกือบหมดแล้วนะครับก็ที่ผมเล็งไว้คือคนนี้ใช่ไหมคนนี้ได้จากการเติมเงินครั้งแรกครับเดี๋ยวรอสอยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวรอสอยเลยอ่ะเริ่มเล่นเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีโหมดเดียวนะBattle Royale นะครับซึ่งมันก็ยังมีโหมดโซโล่ดูโอแล้วก็สควอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นเนี่ยเขาจะให้เล่นโซโล่กับดูโอไปก่อนงั้นก็เล่นโซโล่กันแล้วกันนะครับลุยเลยไปแมทชิ่งครับผมหาห้องกันซึ่งอันนี้เป็นแมทแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเจอบอทเจออะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคไปมีภาคเสียงญี่ปุ่นไหมอยากฟังเสียงญี่ปุ่นมากกว่าเออไหนๆก็สไตล์มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเนาะเออโอเคครับสวยเช้งกระเดครับผมสำหรับการโดดก็เหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกครับเห็นไหมเครื่องบินก็จะบินผ่านแล้วเราก็เลือกครับว่าเราจะลงบริเวณไหนแต่ว่าต้องลงบริเวณใกล้ๆเครื่องบินนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมันกำลังเคาท์ดาวน์อยู่เห็นไหมครับโอเคเห็นไหมเราต้องลงในวงที่เครื่องบินที่เครื่องบินเราอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมลงเลยก็แล้วกันนะเอาตรงนี้แล้วกันไปโก้แล้วก็เลือกจุดแล้วก็กดโกได้เลยครับนั่นแหละแล้วมันก็จะบินไปให้บริเวณที่เรามาร์คไว้ซึ่งเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เองอยู่แล้วหลังจากที่เราลงจากหุ่นยนต์นะครับไปนี่เลยแล้วกันครับโหนไปครับโหนโดรนไปถึงปะเนี่ยทำเนียบขาวปะน่ะเออน่าใช่นะตอนอยู่ไกลๆอาจจะไม่ค่อยสวยครับแต่พอไปอยู่ใกล้ๆปุ๊บสวยเลยครับผมสวยขึ้นเรื่อยๆครับไม่น่าเชื่อครับเดี๋ยวนี้เกมมือถือจะกราฟิกอลังการนะฮะโอเคลงมาเราจะมีปืนเลยนะครับเราสามารถยิงได้เลยนะแต่ว่าจะเป็นปืนเบื้องต้นเท่านั้นไม่ค่อยแรงครับเราต้องไปหาของเก็บเนาะอันนี้ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่มีเสื้อผ้าด้วยนี่เห็นไหมมันจะเป็นออร่าวิงครับผมเฮ้ยมาแล้วปืนครับผมต้องคอยศึกษาด้วยครับว่าปืนแต่ละประเภททำอะไรได้บ้างครับอย่างที่ผมได้มานี่เป็นสไนเปอร์เนาะเก็บหมวกด้วยเฮ้ยกองอุ้ยมีคนยิงมีคนยิงอยู่แถวนี้แหละแต่แป๊บนึงตรงนี้เราเปิดก่อนเออเขายิงกันครับตรงไหนวะนั่นไงแป๊บนึงมันจะศัตรูตายไปแล้วครับเดี๋ยวมาละมุมอับครับล่าเลยปะล่ะแล้วมีปืนระเบิดด้วยนะมันหนีเว้ยมันไม่สู้เว้ยเนี่ยระเบิดผมติดตาม perfect shotเนี่ยโดนไป23โอ้แหลกโอ้โหแหลกว่ะโอ้โหแหลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมโดนข้างหลังแล้วก็แหลกขนาดนี้แหลกขนาดนี้ไม่ไหวหรอกพี่เออโดนบ้างอ่ะเออคือเมื่อกี้โดนข้างหลังด้วยแล้วมันแหลกขนาดนี้โอ้โหผมจะไหวปะวะเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้ปรับกราฟิกนะกราฟิกไปตามที่เขาปรับให้นะครับเฮ้ยไม่คนละใจเย็นเออนี่ขนาด iPhone 10เนี่ยต้องใช้มือถือรุ่นอะไรเล่นวะเนี่ยเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันกีตาร์ไม่เอานะคือเราพกปืนได้4กระบอกนะครับคือไม่รวมกระบอกแรกก็แล้วกันคือกระบอกแรกอะเราได้อยู่แล้วนะครับโดดยองแยงยองแยงอะไรเอาดิอย่างเงี้ยบอทแน่ๆ
อย่างเงี้ยบอทเนี่ยเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอื้อแหลกอีกแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวยืนยิงเลยแล้วกันเออมันแหลกครับไม่รู้ทำไงอ่ะคือเราเล่นตามมีตามเกิดแล้วกันนี่ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคือไม่รู้ทำไงจริงอ่ะยิงก็ไม่ค่อยแม่นนะผมอ่ะแล้วแหลกขนาดนี้โอเคเหมือนบอทจะเยอะนะคือเหมือนผมสู้กับคนแค่สองสามคนแรกเท่านั้นเองอ่ะที่เหลือบอทหมดเลยเฮ้ยเจอแอสซอลไรเฟิลสีม่วงครับสีม่วงดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวรีโหลดปืนนี้ก่อนเฮ้ยโดนข้างหลังโดนข้างหลังเดี๋ยวกิ้งเฮ้ยใครวาร์ปเมื่อกี้เดือดจังวะคือที่มันเดือดเพราะว่าผมเป็น MVP ไงวงมันจะมาบีบทางผมเก็บของก่อนหุ่นยนต์ใกล้เรียกได้ละที่รู้สึกเปลี่ยนไปก็คือว่าหุ่นยนต์อ่ะมันเรียกได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นปกติตอนนี้จริงๆเราน่าจะเรียกได้แล้วนะแต่นี่เรียกไม่ได้นะนี่ครับหาของต่อยังไม่ทันได้หาเลยเปิดกล่องต้องกดเปิดเองนะครับมันไม่เปิดให้นะเอ๊ะติดอะไรเนี่ยโอเคตรงนี้เปิดได้เหมือนกันเอาได้เกนในลอนเชอร์สีฟ้าเอาสิ Enemy spotted. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ยิงเราอ่ะโอ้โหมันเรียกกันดั้มเลยว่ะหนีดิ Next spot, not gonna let this hold me back. คือผมแหลกขนาดนี้แล้วมันเรียกกันดั้มด้วยเอาดิเอาดิโอ้โหแหลกโคตรเอาดิเอาดิเฮ้ยใครยิงวะมีคนยิงอีกแป๊บนึงทำไมมันเดือดอย่างงี้วะเนี่ยมันมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนนะครับเห็นป่ะถ้าใครขึ้นหุ่นยนต์เสียงมันจะดังมากเราจะเห็นตะไคร่โหเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับยังไม่ยิงคนอื่นเหรอนี่มันลงจากกันดั้มแล้วเข้าไปในหนูแล้วครับมันเก็บกันดั้มไปแล้วเมื่อกี้มันก็ไม่ยิงผมเนาะมันกระโดดไปกระโดดมาโอ้แหลกอย่างเงี้ยนี่ไงไอ้ที่ผมบอกเป็นหุ่นยนต์ไงมีการ์ดให้เรียกแล้วนะครับข้างนอกก่อนแล้วกันเนี่ยมาละนี่ไงเอาเฮ้ยมันยิงคนอื่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่เห็นผมว่ะผมก็ยิงไม่แม่น นู่นมันยิงตัวนู้นอยู่โอ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์ก็มาเดี๋ยวสักครู่ครับโทรศัพท์มาแป๊บนึงอ๋อมันยิงกันอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเรียกหุ่นยนต์นะนี่ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะฮะนี่คือเป็นแค่ยานพาหนะครับตัวนั้นอ่ะหุ่นยนต์จริงไปก่อนยิงรัวๆครับมันยิงคนไม่โดนเหรองั้นผมยิงหุ่นมันไปก่อนโอ้แหลกๆๆๆๆเกาะมันพังครับโอ้โหแหลกเกินครับผม ยิงไว้ทีนี้เดียวจะพังแล้วแล้วต้องยิงคนต่อด้วยครับเดี๋ยวคนมันจะลงมาจากไอ้จอกจากหุ่นนะฮะโอ้ยแม่พูดทิพย์พูดถูกโอ้ยแรกโอ้โหยิงไม่ถูกเลยมันกระโดดเป็นแมททิกเลยว่ะทับมันนี้ได้ไหมทับมันไม่ได้นะเออไอ้นี่น่าจะบอดไม่หันมายิงหมดเลยยิงแต่คนอื่นโอ้โหผมจะชนะคนได้ยังไงวะเนี่ยผมว่าอาจจะต้องปรับกราฟิกแล้วอย่าหาที่แอบก่อนนะครับตอนนี้มันค่อนข้างเดือดตัวนู้นก็คุณโยนน่ะยิงกันอยู่น่ะผมลงกันดีกว่าเออเข้าไปในตึกก่อนเอาได้ยิงทำไมเราแหมกดผิดไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการปรับกราฟิกแล้วนะครับขอขั้นรายการด้วยการปรับ
ออปชันเลยก็แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราลองดูนะครับมันก็คล้ายๆเกมในแนวเดียวกันแหละมีเปิดใจโลด้วยเห็นป่ะเออแต่ผมไม่ชอบผมว่าจะปิดไว้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ด้านปุ่มด้านซ้ายจะให้มันโชว์มั้ยเวลาเราเป็นปุ่มยิงครับที่อยู่ด้านซ้ายจะให้โชว์ตลอดมั้ยก็คือสามารถปิดได้ความรวดเร็วของการขยับนิ้วใช่ไหมครับก็เซนซิทิวิตี้นั่นเองสูงลงสูงเร็วจะเร็วแค่ไหนนะครับโอเปอเรชันคือรูปแบบของการบังคับนั่นเองนะครับก็เหมือนแนวแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับแล้วก็การบังคับพวกรถต่างๆนะครับก็มีส่วนกราฟิกนะครับอันนี้ผมปรับโลหมดเลย คือปรับโลเลยไม่งั้นไม่ไหวครับเพราะว่านะคือถึงแม้ว่า iPhone ของผมอ่ะเขาจะแนะนำที่สูงสุดก็ตามแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนต้นคลิปอะครับคือมันจะแหลกมากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวโลให้หมดนะครับแล้วก็การลบรอยหยักก็ปิดเห็นไหมครับคือปรับต่ำสุดเลยตอนนี้ถ้าไม่อยากกระตุกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเสียงเท่านั้นเองนะก็การปรับออปชันก็จะมีเท่านี้นะครับไปเราไปสู้กันต่อเลยคือปรับกราฟิกมาแล้วคือไม่ค่อยช่วยอะไรเลยครับจริงๆยังกระตุกเหมือนเดิมเวลาเจอศัตรูเยอะๆอ่ะเฮ้ยผมเลี้ยงหุ่นมาใหม่ก่อนเออวงมันบีบแล้วไงเมื่อกี้ผมทิ้งหุ่นไว้ครับโดนไล่ยิงก็เลยหนีมาก่อนโอเคอ่ะทานฟอร์มครับด้านขวาตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ได้เปลี่ยนเป็นโหมดยานพาหนะได้เข้าวงก่อนโอเคเฮ้ยนั่นหุ่นยนต์เฝ้าแอร์ดรอปนี่อันฟอร์มมีหุ่นยนต์เฝ้าแอร์ดรอปอยู่ครับพวกเนี้ยยิงได้เนียนๆเลยพวกนั้นมันคงไม่ตามมานะเนี่ยยิงชิวๆเลยมันเฝ้าแอร์ดรอปไว้ครับถ้าไม่ทำลายก็เก็บแอร์ดรอปไม่ได้อะแล้วตัวมันเองก็ดรอปของเลยนะพวกเนี้ยนี่ไงแอร์ดรอปอยู่นี่ยืนแรกเลยผมจะพังละไม่เป็นไรเออเก็บหมดปืนเพียบเลยว่ะโดดลงมาก่อนแล้วกันเอากดผิดกดต้องกดลีฟเอาละมีปืนโอ้ปืนมันจมดินหมดเลยนะเนี่ยต้องดูที่ออร่าหึเซลเดโทเนตติ้งโรบอทอ๋อโอเคลองดูครับมันมีเหมือนรูนด้วยไหนๆๆเห็นไหมแอทแทคเลเวล3โมดูลนะครับนี่ไงแอร์ดรอปจัดไปครับผมตอนนี้เหลือ32คนแบบงงๆเฮ้ยอะไรวะมองไม่ทันว่ะตัวเราเก็บเร็วเกินโอเคนี่มันตึกที่อากิบะนี่ว่าเนาะคือเกมนี้เขาดีไซน์ภูมิทัศน์คล้ายๆญี่ปุ่นนะฮะหลายโซนเลยเมืองอากิบะอะไรเงี้ยเหมือนเลยคล้ายๆมากเปิดกล่องแล้วกันผมยังไม่ได้เรียกหุ่นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียกมาใช้บ้างโอเคตอนนี้เหลือ20คนสุดท้ายครับนี่ไงเห็นไหมภาษาญี่ปุ่นโทมาเระหยุดก่อนเนี่ยเห็นปะภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเนี่ยดูดิเห็นปะ เออแอนิเมะสไตล์จริงๆเฮ้ยแอร์ดรอปอยู่ตรงนี้ว่ะแต่ว่ามันจะมีตัวอะไรเฝ้าไหมเนี่ยเอาเขายิงทำไมเราเหลือ10คน8คนแล้วครับผมว่าส่วนใหญ่เอ้าอีกแล้วปืนลั่นอีกแล้วผมกดผิดตัวอยู่ไม่ไกลครับได้ยินเสียงปืนเหลือ7คนแล้วครับผมว่าตายขอบพวกเนี้ยน่าจะเป็นพวกบอทเอาแล้วแอร์ดรอปอยู่ไหนอ่ะออกข้างบนเว้ยไปไม่ได้ว่ะเรียกหุ่นยนต์ก่อนยังไม่ได้เรียกเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ขี้เกียจเล่นอีกรอบนึงนี่ตัวเก่งของผมมาคูมะเห็นคนอื่นใช้แล้วเทพดีครับขอใช้บ้างหาเหยื่อก่อนครับไม่มีวี่แววของคนเลยเฮ้ยอันนี้มันที่นี่นี่ว่าโอซาก้านี่ว่าเนาะเมื่อกี้โตเกียวอันนี้โอซาก้าครับแมตช์นี้ถือซะว่าพามาเดินเล่นกันแล้วกันนะคือไม่ค่อยเจอคนอะ คนไปอยู่ไหนกันหมดก็ไม่รู้เฮ้ยเจอคนแล้วยิงไม่ได้ล่วงครับผมไม่เรียกหุ่นยนต์มาล่ะหรือว่าเรียกกันไปแล้ววะเด
นี่ไงเรียกแบบไม่ดูตาม้าตาเรือนี่ไงพอถึงจังหวะจำเป็นแล้วไม่มีใช้ไงโอ้แหลกอีกแล้วเฮ้ยอุ่นยนมันไม่เห็นผมมายิงฟรีมันยิงตัวอื่นอยู่โคแหลกโอ้โหโคตรแหลกตรงนู้นต่อมันยิงคนผมยิงหุ่นให้ฟังก่อนตอนนั้นมีเกาะไอ้สกิลบ้างดิสกิลนี้สกิลอะไรวะอ๋อสกิลเกาะโอเคล่วงมันไปไหนไปไกลเลยครับน่าจะคนเดินหาก่อนเป็นห่วงคนแถวนี้มากกว่าไปไหนเหรอวะไวเป็นลิงเลยเดี๋ยววงมันเปลี่ยนเหรอมีวงเปลี่ยนด้วยนะครับวงจะเปลี่ยนจุดอะนี่ไงเห็นนะวงมันจะเปลี่ยนจุดเราต้องตามไปโยกใหญ่โยกใหญ่คือตอนนี้มันท้ายเกมแล้วไงครับมันเลยไม่สามารถเรียกหุ่นยนต์มาได้แล้วไงเวลาอยู่หุ่นยนต์แล้วยิงจ้างจริงด้วยยิงใส่คนยากเพราะคนตัวเล็กไงเออไอ้สกิลลองดูดิอ๋อสกิลระเบิดแล้วอีกอันหนึ่งล่ะอ๋อเปลี่ยนโหมดเป็นแทงค์เว้ยเพิ่งรู้คือถ้าเกิดใครเล่นสตาร์คราฟนี่คือจะอ้าว กำลังจะพูดเลยใครเล่นสตาร์คราฟน่าจะพอเข้าใจก็คือมีเป็นแทงค์โหมดครับก็คือตั้งป้อมยิงครับผมโอเคเลยนะสนุกเหมือนเดิมแต่ติเรื่องเดียวเลยคือมันแหลกครับผมแหลกโดยไม่ทราบสาเหตุอะนั่นแหละนะครับอ่ะรับรางวัลก็ด้วยได้รางวัลอะไรมาอย่าลืมรับนะครับเนี่ยเควสก็ผ่านดูด้านซ้ายบนเห็นปะเนี่ยโอ้โหเล่นแมตช์เดียวผ่านกับจุยเลยอย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเห็นอินเทอร์เฟซหรือว่าระบบคล้ายๆไอ้พวกเกมไซเบอร์ฮันเตอร์หรืออะไรงี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าค่ายเดียวกันนะฮะ NetEase เหมือนกันครับผมหรือว่าอะไรนะอีกเกมนึงที่เขาทำคืออะไรนะ Survival Rule of Survival ใช่ไหมครับเออนั่นแหละมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมีรางวัลประจำวันมีซีซั่นพาสอะไรงี้นะมีกายปองก็มีนะดูด้านล่างเห็นมั้ยครับมันจะมีตัวสโตร์ก็คือร้านค้าด้วยแล้วก็มีลัคกี้เฮาส์ลัคกี้เฮาส์นี่คือจะเป็นกายปองนั่นเองก็มาเปิดได้นะครับส่วนพวกสกินก็มีขายเห็นไหมเออแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็เข้าใจว่าเกมเพิ่งเปิดเฉพาะ iOS นะเล็งชุดนี้ไว้ก่อนเล็งชุดนี้ไว้ สวยสวยสวยส่วนการเล่นกับเพื่อนก็เหมือนทุกเกมนั่นแหละครับดูด้านขวาบนมันมีทีมอัพเห็นไหมมีทีมอัพแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังชวนคนเข้ามาไม่ได้นะครับต้องรอก่อนนะครับแต่เราก็สามารถแอดเพื่อนรอไว้ล่วงหน้าได้คือบริเวณด้านซ้ายล่างครับมันจะมีอยู่พอดีกล้องผมบังไงมันจะมีรูปคน2คนอยู่อะฟังที่พูดกันละกันนะแต่ขึ้นมาก็จะเจอแบบนี้เห็นมั้ยครับแล้วก็แอดเฟรนด์ได้มี QR โค้ดเห็นมั้ยครับก็นะตามสไตล์ของ NetEase เขาจะมีบาร์โค้ดมี QR โค้ดอะไรให้ด้วยหรือจะแอดกันผ่านชื่อก็ได้หรือ ID ก็ได้ด้านล่างเห็นมั้ยครับก็แอดได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชแค่นั้นเองครับส่งไปหาเขานะครับหรือถ้าเกิดเรามาเล่นคนเดียวจริงๆดูด้านซ้ายก็ได้เนี่ยเราอยากจะแอดใครก็เห็นไหมแอดไปได้เลยนะครับทีนี้เวลาเดี๋ยวมีคนแอดมาเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอนี้ให้เรากดรับนั่นเองแล้วเวลาเราไปเล่นก็อย่าลืมทีมอัพชวนเพื่อนเข้ามาก่อนนะครับหรือเวลาเราจะเลือกโหมดเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดดูโอก่อนหรืออะไรก่อนก็ได้นี่มันปิดไปแล้วต้องรอตามเวลานะครับคือเหมือนไม่เห็นเหมือนเปิดจริงตรงไหนเลยนะผมว่ามันก็ยังเปิดแค่แบบSoft Launch ให้ชาว iOS ลองก่อนอยู่ดีอะแต่ว่ามันลง Store อย่างเป็นทางการแล้วนะก็คือโหลดได้เลยผ่านทางไอเขาเรียกอะไรไอจูนอะนั่นแหละก็ไปดูได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูเพียงเท่านี้กันละกันคือมันผมเล่นแล้วผมชอบนะแต่ถ้าเกิดมันกระตุกน้อยกว่านี้จะชอบมากกว่านี้นะครับใครที่กำลังหาแนว Battle Royale High Tech เล่นอยู่เกมนี้จัดไปครับใหม่สุดครับผม